ก็ขอกราบเท้าพระเดชพระคุณพ่อทั้งสองที่เคารพยิ่งขอเจริญพรยศนักสร้างบารมีลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทุกท่านนะสาธุในที่นี้ใครมีเป้าหมายไปสู่ที่สู่แห่งธรรมบ้างยกมือขึ้นสาธุก็อย่าลืมนะถ้าเรามีเป้าหมายเช่นนี้เราต้องมีบุญมากเพราะไปที่สู่แห่งธรรมโอ้ต้องใช้บุญมหาศาลแล้วบูชาข้าวพระก็สำคัญมันเป็นบุญใหญ่มากสำหรับคนที่มีเป้าหมายเช่นนี้เพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์ต้นเดือนอย่าขาดนะต้องมาเอาบุญบูชาข้าวพระให้ได้บุญใหญ่น่าตกใจก็อะไรกันใหญ่มากๆอ่ะซึ่งเราก็ทำเองไม่ได้อีกไม่กี่วันแล้วนั่นแหละก็จะถึงวันเกิดของหลวงพ่อเราเนี่ยแหละ22เมษาซึ่งปีนี้ก็อายุหลวงพ่อเราจะครบ80ปีเต็มนะ80ปีเต็มในฐานะที่เราอยู่ดีมีสุขอาศัยบารมีหลวงพ่อท่านคุ้มครองรักษาตลอดถ้าไม่มีหลวงพ่อแล้วก็คงจะไม่มีวัดพระธรรมกายไม่มีมหาธรรมกายเจดีย์ไม่มีสถานที่อันใหญ่โตโมโหฬารที่ใหญ่โตนี่ทำให้เราได้มาพบกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่รวบรวมนักสร้างบารมีผู้เข้มแข็งแต่สิ่งที่บังเกิดขึ้นก็อาศัยหลวงพ่อเป็นผู้เริ่มต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยเราก็ระลึกถึงพระคุณของท่านแล้วก็จะมีความกตัญญูเป็นพิเศษก็อยากให้ย้อนปีที่แล้วนี่นะเราก็ได้เอาบุญฉลองเจดีย์ในวัดปฐุมเจดีย์ในวัดช่วยกันหล่อพระองค์พระเจ้า24พระองค์จำได้ไหมปีที่แล้วนี่ไงสวยงามมากเลยเรามาชมบรรยากาศเมื่อวันที่22เมษาวันคุ้มครองโลกปีที่ผ่านมาเราทำอะไรกันบ้างเชิญชมพิธีประดิษฐานสิริปทุมทิพย์เปิดไฟส่องสว่างบูชาพระบรมพุทธเจ้าฉลองเกาะแก้วเจดีย์สว่างวันคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2566เจดีย์สว่างสีทองอารามประดิษฐานอย่างสง่างามอยู่บนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์196ไร่ผืนแผ่นดินแห่งแรกที่กำเนิดพุทธสถานเพื่อการสืบสานปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกงดงามด้วยกระแสทานแห่งธรรมที่หลอมรวมดวงใจพุทธบริษัทและผู้รักสันติภาพทั้งหลายได้มาเชื่อมความบริสุทธิ์หยุดยังจุดเดียวกันณศูนย์กลางกายฐานที่7ร่วมกลั่นดวงใจให้ใสที่สุดก่อนจะได้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ฉลองเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2566สุดผ่องใสเปี่ยมล้นในดวงใจหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีกดปุ่มอัญเชิญสิริปทุมทิพย์ขึ้นประดิษฐานบนยอดกอบแก้วเจดีย์สวรรค์เจดีย์กลางน้ำที่หลอมรวมมาจากพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสิริปทุมทิพย์คือมงคลนามแห่งดอกบัวส่วนยอดของพระเจดีย์ประกอบด้วยดอกบัวสีทองเรียงระดับลดหลั่นอย่างวิจิตรงดงามราวกับดอกบัวสวรรค์ผู้ใดได้ร่วมสร้างร่วมอัญเชิญ
ได้ชื่อว่ายกใจตนและมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยและในห้วงเวลาที่ผู้รักสันติภาพได้ผสานใจเป็นหนึ่งเดียวกันคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ประกอบพิธีเปิดไฟส่องสว่างบูชาพระบรมพุทธเจ้าบูชาพระเจดีย์ฉลองเกาะแก้วเจดีย์สว่างก่อนจะได้รวมใจกันกล่าวคำถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชาจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาจุดประทีปโคมเอกตามด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ประกอบพิธีจุดประทีปตามลำดับยังความสว่างจากดวงใจส่งไปถึงองค์พระเจดีย์บูชาพระบรมสารีริกธาตุบูชาพระบรมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสพระบรมพุทธเจ้า24พระองค์ได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานยังทิศทั้ง4ขององค์พระเจดีย์เพื่อเป็นสีสง่าแห่งพระพุทธศาสนาให้มนุษย์และเทวาได้กราบสักการะบูชาคือทางมาแห่งมหากุศลที่จะได้คุ้มครองใจตนคุ้มครองโลกให้สว่างสวยด้วยรัตนะภายในแห่งพระพุทธองค์สาธุสาธุสาธุใครได้เป็นเจ้าขององค์พระบรมพุทธเจ้าทั้ง24พระองค์อายกมือขึ้นสาธุเห็นไหมเมื่อปีที่แล้วนี่เราก็ได้โอ้เป็นปีที่เรามีความสุขมากนะเราได้หล่อบรมพุทธเจ้านี่4ทิศติดต่อกัน4สัปดาห์เลยนานๆจะเห็นพวกเราเนี่ยโอ้พร้อมเพรียงกันมีความสุขอะทั้งเจ้าภาพผู้ใหญ่เจ้าภาพทุกระดับเลยเนี่ยรักบุญอันนี้มากเลยต่อเนื่องกัน4สัปดาห์แต่ทิศเหนือใต้ออกตกเรียบร้อยแล้วต้นเดือนเมษาก็อัญเชิญพระองค์24พระองค์ให้พวกเราเห็นนี่ไงแล้วก็ไปแห่รอบมหาธรรมกายเจดีย์วันที่22เมษาแล้วก็ปฏิสถานสิริปทุมทิพย์ยอดของพระเจดีย์ก็สวยงามเลยจริงๆที่ตั้งของเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์แต่เดิมก็เป็นหอระฆังวัดพระธรรมกายนะยุคแรกนี่เป็นหอระฆังตอนหลังก็พัฒนาเป็นหอเทียนหอสว่างเห็นมั้ยตอนนี้ก็เป็นเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์โอ้สวยงามมากเนี่ยใครไปก็ชื่นอกชื่นใจแล้วก็ข่าวดีนะใครที่รักคุณยายอยากจะกราบคุณยายรูปหล่อทองคำก็ทุกวันเสาร์ 9:00 น. ถึง 11:00 น. 9:00 ถึง 11:00 น.นะก็ไปกราบรูปหล่อทองคำคุณยายได้ที่วิหารคุณยายเปิดทุกวันเสาร์บ่ายก็มากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่ครับอย่างนี้ยังไงจะได้ชื่นอกชื่นใจที่เราเน็ดเหนื่อยกันมาทีนี้วัน22เมษาก็จะมาอีกถึงอีกแล้วและปีนี้เราจะทำอะไรถวายหลวงพ่อเราดีก่อนจะว่าจะทำอะไรดีเนี่ยเรามาฟังเพลงพ่อของฉันสักนิดหนึ่งขอเชิญฟังThank you.
ของเราเลยนะสาธุใครมีความคิดว่าที่เราเติบโตเต็มที่เป็นยอดนักสร้างบารมีวันนี้ก็เพราะหลวงพ่อสร้างเราขึ้นมายกมือขึ้นเห็นด้วยอย่างยิ่งพระอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าไม่เจอว่าพระธรรมกายไม่มีหลวงพ่อหล่อล้อมให้โอกาสสร้างบารมีหลายชีวิตนึกไม่ถึงนะโอ้โหเรามีกำลังบุญขนาดนี้ใช่ไหมล่ะคือเราเดี๋ยวนี้เราโตเต็มที่แล้วก็เห็นลูกหลวงพ่อโอ้โหจะทั้งพระทั้งโยมนี่เก่งมากเลยเนี่ยนึกไม่ถึงเหมือนที่นี่เป็นที่รวมยอดขุนพลแต่ก็เป็นขุนพลที่หลวงพ่อก็สร้างพวกเราขึ้นมาต่อเนื่องก็คือถ้าอายุพระธรรมกายก็54แต่ถ้าพรรษาหลวงพ่อก็53ก็คือตลอด53ปีท่านก็สร้างพวกเรามาโอ้โหมากมายทีเดียวที่เรานั่งวันนี้นะจริงๆก็เบื้องหลังก็หลวงพ่อก็สร้างขึ้นมาหล่อล้อมด้วยความดีไม่เคยสอนให้ลูกทำความไม่ดีให้ทำความดีแล้วรักตั้งมั่นในความดีรักบุญรักการสร้างบารมีเนี่ยจริงจังมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถามว่า22เมษายนปีนี้เราจะมาตอบแทนพระคุณหลวงพ่อกตัญญูบูชาธรรมด้วยสิ่งใดดีหลวงพ่อท่านเหมือนคุณยายเคยอยากจะเลี้ยงพระเยอะๆอยากจะเห็นพระเยอะๆอย่างนี้ยังไงวัดสภาที่เราเนี่ยไงโอ้ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยไอ้นี่พื้นที่ประมาณ550ไร่เนี่ยนะ300,000ตารางเมตรเนี่ยก็อยากให้มีพระมาเยอะดีไหมครับถ้าอยากเห็นนะ22เมษายนปีนี้เอาให้มันล้นสภาเลยแล้วจะมีงานอะไรดีเอามาดูมหาสังฆทานหมื่นวัดกันอ้าวใครรักหลวงพ่อบ้างยกมือขึ้นสาธุใครจะเอาบุญมหาสังฆทานกับหลวงพ่อยกมือขึ้นสาธุก็อย่างน้อยวัดละ1บาทนะเอาน้อยสุดบาทหนึ่งแต่ใครมีกำลังมากขึ้นก็เอาตามกำลังบุญ10,000วัดงั้นภาพวันที่22เมษายนเนี่ยปีนี้โอ้โหจะอลังนะอลังมากคือโอ้โหพระสงฆ์มากันทั่วประเทศจริงๆท่านมาจะมามากกันแล้วก็เราขอนะบอกว่านิมนต์วัดละองค์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราอย่างที่บอกแล้วไงว่าปีนี้คณะกรรมการจัดงานก็มีมติแล้วว่าวันจัดงานมหาสังฆทานหมื่นวัดเราจะใช้ที่สภากรรมการสากลแห่งนี้เป็นศูนย์กลางนะเนื่องจากว่าทั้งพระก็ดีทั้งโยมก็อายุก็อาวุโสขึ้นเยอะแล้วสมัยก่อนเราไปวิหารคดอายุแรกๆจะมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยหมู่คณะเรามีโอกาสได้จัดงานต้อนรับพระครั้งใหญ่จริงๆก็อาศัยบารมีคุณยายพิธีวันสลายร่างคุณยายเนี่ยเป็นครั้งแรกที่โอ้โหเราได้ทำบุญใหญ่มากครั้งนั้น30,000วัดทั่วไทยนะ
โอ้โหเตรียมงานเป็นปีเลยแล้วพวกเราโอ้โหลูกๆหลวงพ่อชู้กันสุดๆยากทุกเรื่องยากทุกเรื่องทั้งฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ยากหมดเลยแต่ใจเราเนี่ยรักคุณยายเนี่ยแล้วก็สามารถคือเป็นครั้งแรกที่ยกระดับใจกันหมดเลยเนี่ยพร้อมใจทั้งฝ่ายลูกฝ่ายรับแล้วตอนหลังเราก็มีโอกาสจัดงานเช่นนี้อยู่อีกหลายครั้งแต่สมัยก่อนมักจะใช้ที่วิหารคดเนี่ยภาคเช้าเราก็ปฏิบัติธรรมที่ตรงนี้ยังไงแต่ภาคพระป่าเนี่ยหรือภาคถวายมหาสังฆทานเราจะเดินกันไปที่วิหารคดเมื่อหลายปีก่อนนู้นนะแต่ปีนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละดีไหมปักหลักตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นจะแน่นมากทั้งพระทั้งโยมโอ้โหจะหนาแน่นกันมากมันจะเป็นโอ้โหบุญอันยิ่งใหญ่และบุญนี้ใหญ่โตมโหฬารจริงนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยฟังหัวหน้าชั้นพูดเสมอว่าในโรงเรียนอ่ะทำที่ท่านได้ที่เราใช่ไหมใช่ครับเนี่ยประจำเลยเพราะฉะนั้นเองนี่นะจริงๆอ่ะเราถวายกตัญญูบูชาธรรมหลวงพ่อแต่เรากลับมาที่เรามหาศาลทีเดียวบุญนี้บุญใหญ่นะอยากจะเล่าเรื่องของเทพธิดาบัวเขียวอ่ะจริงๆมีปกติของพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านจะต้องไปดูวิมานทุกคืนและท่านมีฤทธิ์ไงท่านจะไปดูว่าวิมานแต่ละวิมานเป็นอย่างไรทำบุญอะไรแล้วก็จะมาบอกให้มนุษย์ฟังจะได้มีกำลังใจมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านขึ้นไปอ้าวเห็นวิมานเพิ่งโผล่มาวิมานอลังการดีเหมือนกันนะแต่มันเหลืองๆเขียวๆก็เลยถามเจ้าของวิมานว่าอ้าวเพิ่งมาอยู่เหรอเจ้าข้าเพิ่งมาแล้วเจ้าทำบุญอะไรมาถึงวิมานใหญ่โตเงี้ยโอ้ก็เลยเล่าให้ฟังข้าพเจ้าเป็นคนยากจนตอนเป็นมนุษย์มีอาชีพเข้าไปในป่าเพื่อหาฟืนบางครั้งมีพระมาหน้าบ้านนี่นะมีศรัทธาแต่ไม่มีทายธรรมเสียใจนะว่าคือพระมาถึงหน้าบ้านเราเนี่ยทายธรรมเรายังไม่มีเลยจนกระทั่งวันหนึ่งไปพาฟืนกลับมากลางทางเห็นดอกบวบเขียวบานเนี่ยบวบเขียวบวบผมเนี่ยบานดีใจวันนี้เรามีทายธรรมแล้วดีใจอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็เอาดอกบวบเขียวบวบผมเนี่ยแหละจะเดินไปสักการะพระเจดีย์ปรากฏว่าระหว่างทางนี่นะเจอโคกู้แขนควิดตายยังไม่รู้ตัวว่าตายนะเพราะใจมันเบิกบานไงเบิกบานว่าจะเอาดอกไม้ไปพอตายปั๊บไปเกิดกลางวิมานเลยอลังการใหญ่โตโมโหฬารมากอย่างนี้ยังไงก็โอ้โหทำไมเราบุญขนาดนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวเนื่องด้วยพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่ว่าจังหวะเวลานะที่คำสอนพระเจ้ายังอยู่แม้พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว 2,500 กว่าปีแต่ว่าตอนนี้คำสอนยังอยู่ก็ถึงว่าพุทธานุภาพยังอยู่ใครก็ตามเป็นมนุษย์ที่เกิดถูกสมัยนี้โชคดีมหาศาลยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือทำอะไรจะได้บุญมหาศาลและคิดดูขนาดดอกบวบเนี่ยบวบเขียวบวบขมแค่นั่นแหละไม่กี่ดอกและของเรานี่มหาสังฆทาน10,000 วัดไปคูณดูสิว่านี่ยากทั้งนั้นเลยโหวิมานเราจะอลังการขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะจังหวะเวลาที่ในฐานนักบุญเนี่ยนะบุญนี่มันจะคุ้มครองเราไปทุกภพทุกชาติพระเจ้าก็สอนไงอันนี้เอาไปได้อันนี้ตามไปได้อันนี้เอาไปไม่ได้เราจะมีบ้านใหญ่โตกี่หลังจะมีรถกี่คันไงมันก็ใช้ได้ชาติเดียวบางคนบอกโอ้ข้าพเจ้ามีสมบัติเยอะมากร้อยชาติใช้ไม่หมดไม่จริงอ่ะใช้ได้ชาติเดียวแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์นี่นะเรื่องบุญมันเรื่องใหญ่บุญมันอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเราแต่เราจะโชคดีไหมถ้ามีเนื้อนาบุญเกิดขึ้นเนี่ยเรามีศรัทธามีทายาธรรมและเนื้อนาบุญเนี่ยอันเลิศก็ยังอยู่บนโลกนี้และวันที่22เมษายนท่านจะมาพร้อมกันถึง 10,000 วัดนี่ไงไม่เราไม่ต้องไปอย่างนี้ไงพี่ดาวเราก็จะเป็นกองทุนอย่างน้อยก็วัดละ1บาททีนี้มาดูปฏิทินงานบุญที่เกี่ยวกับงาน22เมษายนนิดนึงขอดูปฏิทินหน่อยขยายข้างบนนิดนึงข้างบนหัวหน้าชั้นอ่านแทนพระอาจารย์ก็ได้มองไม่ค่อยเห็น22เมษาวันคุ้มครองโลกพิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทยอันนี้โอเคขยับขึ้นลงมาอีกขยับข้างล่างวันที่7วันอาทิตย์ต้นเดือนพิธีทอดพระป่าสมทบมหาสังฆทาน1วัดทั่วไทยแล้วก็22วันคุ้มครองโลกพิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดก็หมายความว่า
วันอาทิตย์ต้นเดือนหน้าครับจะมีกองทุนพอไหมขึ้นกับต้นเดือนหน้านี้ครับนะเพราะนั้นใครอยากจะเอาบุญก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าเรามาเข้าขบวนพระป่ากันครับนี่ไงอย่างน้อยก็วัดอันหนึ่งบาทก็จะได้เข้าขบวนพระป่าอย่างนี้นะแล้วปัจจัยทั้งหมดที่ได้วันที่7เมษายนนี่แหละก็จะเป็นกองทุนทุกเรื่องตั้งแต่ปัจจัยทยธรรมค่ารถค่าอาหารทุกอย่างเนี่ยเพื่อต้อนรับมหาสังฆทาน 10,000 วัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเองเราก็จะมาถวายกันให้เรียบร้อย7เมษายนนะให้เรียบร้อยเลยจะได้สบายใจทีนี้สำหรับบางคนก็อยากจะทำบุญมากกว่านี้ไงอ้าวอย่างตามวัดละบาทบางคนก็อยากจะทำบุญสักวัดละ10บาทหรือ100บาทอย่างนี้ยังไงหรือบางคนก็200บาทก็จะได้เป็นเจ้าของพานบัวหรือพานพระป่าธรรมชัยสวยมากนะเรามาชมพานพระป่าธรรมชัยกันพระป่าธรรมชัยนะ180ปีคุณเป็นหนึ่งใน 80,000 บัวแล้วหรือยังปีนี้หลวงพ่อ80ปีที่ประสักครู่เราเห็นเนี่ยพระอาจารย์ทั้งหลายนี่นะในวิดีโอเมื่อกี้นี้ต้องย้อนไป12ปีบางคนเห็นเจ้าว่าทำไมหนุ่มเหลือเกินภาพที่เห็นเมื่อกี้มาถ่ายทำเมื่อ12ปีถามว่าพานธรรมชัยเกิดขึ้นตอนไหนเกิดวันที่1มกราคม2555ก่อนที่เราจะเดินธุดงค์กุหลาบครั้งแรกเหมือนสหชาติกันปีนั้นพอดีปี54น้ำท่วมใหญ่จำได้ไหมท่วมใหญ่แล้วก็มีกฐินน้ำท่วมที่นี่หลวงพ่อก็เห็นใจนะบางคนอยากจะมาเข้าขบวนกฐินนี่นะมันมาไม่ได้น้ำมันท่วมท่านเลยให้ดำริให้มีการทอดผ้าป่าอีกครั้งนึงแล้วก็มีการจัดสร้างผ้าป่าพานวัวธรรมชัยขึ้นมาปีนั้นจัดทำขึ้น68พาน
เท่ากับอายุหลวงพ่อของเราคือ12ปีนั่นเองแต่ปีนี้พิเศษเราก็จะจัดทำเพิ่มให้ครบ80เนี่ยกำลังรอเจ้าของผู้มีบุญที่จะอัญเชิญเนี่ยผ่านบัวกันในวันที่7เมษายนที่ถึงนะเอาให้ได้เลยนะเป็นครั้งสำคัญของชีวิต80ปีหลวงพ่อทั้งทีแล้วเราต้องไปหนึ่งใน80ให้ได้ทีนี้พระของขวัญเนี่ยโอ้งานนี้สวยมากนะหน้าตาอย่างไรเนี่ยนะใครที่จะทำตั้งแต่1บาท10บาท100บาทมาชมกันเลยพระของขวัญวันคุ้มครองโลกเป็นเจ้าของแล้วหรือยังงามไหมงามครับนะก็ใครจะเหมายกชุดเลยก็เอาแต่ไม่ใช่ว่าวันยี่สิบสองเมษายนเราได้พร้อมของขวัญยังนะอันนี้เป็นแบบก่อนปกติของเราเองนี่ก็จะต้องมีเวลาผลิตก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนนะจะให้ทราบก่อนนึกว่าทำบุญแล้วจะได้องค์พระเลยเอารูปไปก่อนได้นะองค์พระของจริงรอนิดหนึ่งนะก็แล้วแต่นะใครชอบองค์ไหนระดับไหนก็ไปเอาให้ได้เพราะด้านหลังก็จะมีโลโก้สำหรับอายุ80ปีหลวงพ่อเฉพาะอย่างนี้ยังไงเราต้องมีเอาให้ได้ทีนี้จากวัดพระธรรมกายก็จะพาพวกเราไปสู่ภาคใต้นะอีกไม่กี่วันนี้จะมีงานใหญ่มากก็ขอเริ่มต้นด้วยเพลงหยัดสู้หน่อยหยัดสู้ท่านไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแม้อยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้กัน
สิ่งใดอาจมาขวางกั้นเราเป็นพุทธบุตรเหมือนกันร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันพ้องภัยท่านช่างโดดเด่นเช่นดวงตะวันที่กล้าประจันอุปสรรคมากมายดังเรือลำน้อยที่ค่อยพายฝ่าคลื่นลมมรสุมร้ายโดยไม่หวั่นไหวอยู่กลางทะเลท่านคือพุทธบุตรที่แท้จริงสละทุกสิ่งเพื่อประสาทด้วยใจทุ่มเทปักใจมั่นยัดสู้โดยไม่หันเหดังเกาะกลางทะเลที่ไม่สวนเซเพราะคลื่นลมแรงท่านไม่โดดเดียวได้แม้อยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้กันไม่มีสิ่งใดอาจมาความดันเราเป็นพุทธบุตรเหมือนกันร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันพ้องภัยท่านช่างโดดเด่นเช่นดวงตะวันที่กล้าประจันอุปสรรคมากมายดังเรือลำน้อยที่ค่อยพายฝ่าคลื่นลมมรสุมร้ายโดยไม่หวั่นไหวอยู่กลางทะเลขอสาธุการความอาภาณของท่านผู้นี้ที่ทุ่มชีวิตด้วยปณิธานอันกล้าแกร่งเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงดุจอาทิตย์ส่องแสงขับความมืดให้โลกสว่างขอสาธุการขอสาธุการขอสาธุการวีรบุรุษกองทัพธรรมขอสาธุการขอสาธุการขอสาธุการวีรบุรุษกองทัพธรรมขอสาธุการขอสาธุการขอสาธุการวีรบุรุษกองก็ให้พวกเราสาธุการกับวีรบุรุษกองทัพทางใต้ทุกๆองค์อีกครั้งหนึ่งนะสาธุเพราะจริงๆ สถานการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงมากอย่างที่เราเห็นนะเกิดความไม่สงบทางชายแดนภาคใต้พระนี่โอ้โหลำบากมากเลยบางทีก็โดนระเบิดโดนอะไรหลายอย่างจำได้ไหมว่าหลวงพ่อเราดูท่านใจห่วงอย่างไรนี่แหละตอนที่ยังมีโรงเรียนฝันในฝันอยู่หลวงพ่อบอกให้หันพวกเราหันหน้าไปทางภาคใต้ใช่ไหมหันลำโพงไปทางภาคใต้แล้วก็สวดมนต์ให้ทางภาคใต้ทุกวันครับแล้วตั้งใจจะสวดจนกว่าเหตุการณ์สงบครับตราบใดไม่สงบเราจะช่วยกันต่อไปอย่างนี้ครับผมและไม่เพียงสงใจนะส่งปัจจัยด้วยครับหลวงพ่อก็ส่งลูกหลวงพ่อทั้งพระทั้งโยมลงใต้เลยเมื่อ17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ครบ20ปีเต็มที่เราไปกันครับครั้งสุดท้ายนี่ครั้งที่166อุ้ยไง20ปีนี่ลงไปใต้ในเฉลี่ยเดือนละ8ครั้งครับติดต่อกัน20ปีก็ดูสิว่าใจของหลวงพ่อใจลูกหลวงพ่อโอ้ไปนี่ หวาดเสียวมากนะก็เห็นหลวงพี่จรินทร์น่ะพระครูสิทธิรัตนเวทท่านก็เล่าให้ฟังว่าบางครั้งนี่นะพอเสร็จงานแล้วรถออกระเบิดลงเลยครับ
หรือบางทีระเบิดด้านอย่างนี้ยังไงเจ้าที่คนหนึ่งไล่ฟังอ่ะชื่อนุชอยู่ประสานงานภาคใต้เนี่ยกำลังกินข้าวอยู่ที่ร้านข้าวขาหมูนี่นะอยู่ดีๆเนี่ยมีระเบิดแล้วขาคนลอยมาอย่างนี้ไงเรากินในร้านขาหมูแต่ขาคนมันลอยมาอย่างนี้ไงคิดดูสิว่าคือเวลาไปทำงานนี่มันเสี่ยงแต่เมื่อหลวงพ่อให้ไปก็ไปแต่ทุกครั้งต้องไปขอรายงานให้ท่านทราบก่อนแล้วก็ไปตามเส้นทางนะอย่าออกนอกเส้นทางแล้วหมู่คณะเราก็ได้รับกรรมคุ้มของทุกครั้งอัศจรรย์นะคือพวกเราไปนี่ไปแล้วก็ไปมาปลอดภัยทุกครั้งแต่อย่านอกเส้นทางก็อัศจรรย์นะขวัญและกำลังใจก็เกิดขึ้นทางใต้เยอะทีเดียวทั้งที่เราตักบาตรกันทั่วไทยโครงการ2ล้านลูกบ้างโครงการต่างๆแม้ล่าสุดที่ตักกันที่โคราชก็ดีนี่ไงครับตักบาตรเนี่ยเป้าหมายใหญ่ก็คือส่งไปทางใต้เพราะบางทีถ้าบินทบาทไม่ได้บางช่วงแรกๆนี่นะบินไม่ได้ไม่มีอาหารเราก็เนี่ยเอาเนี่ยยันเนี่ยให้ท่านหยัดสู้เพราะนั้นหยัดสู้ไปแล้วเนี่ยขวานทองของไทยจะได้สว่างสวยนี่ไงเราก็ลงกันไปติดต่อกันเนี่ย20ปีก็หลวงพ่อท่านบอกเลยว่าเราก็จะช่วยกันต่อไปจนกว่าจะสงบนี่ไงให้ดูว่าใจหลวงพ่อเราขนาดไหนแล้วลูกหลวงพ่อก็สู้เหมือนกันแล้วทีนี้เนื่องจากว่าเนี่ยในการจัดงานเดี๋ยวนี้เราก็มีศูนย์แล้วก็ศูนย์อย่างใหญ่อยู่ที่บางกล่ำศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติภารกิจอะไรได้อย่างแล้วก็มีพระอาจารย์พรมสันที่ท่านยอดเยี่ยมมากนะลงไปก็เกือบ20ปีท่านก็สามารถทำให้ประสานงานเนี่ยทางใต้ได้รับลื่นแล้วท่านก็ได้คำสั่งให้มีงานบุญใหญ่ที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปที่มหาเจดีย์ที่บางกล่ำเนี่ยนะวันที่90นี้เราจะมีงานใหญ่เนี่ยเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราก็ดีกว่าได้ต้อนรับพระธรรมยาตราตามเส้นทางมหาปูชีอาจารย์แต่วันที่9แล้วก็10คืออาทิตย์หน้านี่แหละเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยท่านจะไปทุรงที่ใต้อย่างนี้ยังไงจริงๆอยากให้พวกเราไปโปรยด้วยถ้าไม่ไปไม่เป็นไรนะส่งปัจจัยลงตังไปครับเอาตังนะต้องปัจจัยเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยศูนย์ทางใต้ท่านรับเป็นเจ้าภาพทุกเรื่องเลยสาธุท่านก็ฝากบอกญาติโยมกำลังใจนี่เต็มเปี่ยมแต่ปัจจัยนี่ยังมาไม่เคยถึงเท่าไหร่ครับผมนะตอนนี้มาได้ครึ่งเดียวครับท่านเองอ่ะอยากให้พวกเรานี่นะคือนอกจากเมื่อกี้เราได้ช่วยพระทางใต้หยัดสู้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยให้พระเราหยัดสู้ต่อไปครับนะให้ท่านปลื้มเพราะท่านเอาบุญนี่ยังไงครับผมนะเราก็มาร่วมบุญกับท่านเนี่ยทีนี้จะร่วมบุญอย่างไรเรามาดูเจดีย์ที่สงขลาก่อนว่าเมื่อ22เมษายนเราก็มาอัญเชิญสิริปทุมทิพย์ขอแก้วเจดีย์สวรรค์ใช่มั้ยล่ะทีนี้เราไปดูว่าเจดีย์ที่บางกล่ำสวยอย่างไรมาชมกันThank you.
สาธุเป็นไงเจดีย์ที่บางกำสวยไหมสวยครับสังเกตไหมมีบัวบานสี่ดอกครับบัวตูมดอกหนึ่งครับผมอันนี้ก็หมายถึงว่าในกับเรานี่มีพระเจ้าบังเกิด5พระองค์ครับบานไปแล้ว4พระองค์ครับอีกองค์นึงยังไม่บานครับเพราะยังไม่ประเกิดขึ้นครับผมก็ต้องรอยุคหน้ายุคของพระศรีอริยเมตไตรก็คือเจดีย์ของพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับนะก็เพราะฉะนั้นเองอ่ะก็คือว่าสถาปนาไปเรียบร้อยแล้วครับใครเป็นเจ้าของบุญก็ปลื้มด้วยแต่ทีนี้เองมันจะมีพิธีพิเศษคือพิธีอัญเชิญบรมสารีริกธาตุครับผมไปบรรจุที่พระเจดีย์ทางใต้นี่นะครับผมแล้วก็จะมีรถเทวรถสวยงามมากเลยทั้งนำขบวนพระธรรมยาตาไปสู่เจดีย์บางกล่ำนี่แหละเทวรถสวยยังไงมาชมกันมาชมกันเทวรถสวยไหมสวยท่านจะลงใต้ แต่ว่ามีเฉพาะเทวรถนะจะมีพระธรรมยาตราด้วยครับที่จะเดินกันเป็นขบวนขอชมสปอตธรรมยาตราอันเชิญเชิญพุทธบุตรกว่า 1,000 รูปเดินธรรมยาตราณใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบุญที่ไม่ได้บังเกิดขึ้นง่ายๆใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยบุญที่จะสืบทอดให้พระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเหมือนในสมัยพุทธกาลธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีย์อริยพุทธะ5พระองค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาวันเสาร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา 14:00 นพุทธบุตร 1,000 รูปเดินธรรมยาตราจากวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงมายังโรงเรียนศรีนครมูลนิธิระยะทาง 2.6 กิโลเมตรวันอาทิตย์ที่10มีนาคมเวลา 13:30 นพระธรรมยาตราเดินธรรมยาตราในชุมชนรอบศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้สู่มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ระยะทาง
1.89 กิโลเมตรเวลา 16:30 นาทีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์และจุดประทีปกว่า 10,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุได้ที่093-539-5500หรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้มาร่วมเป็นบุคคลต้นบุญผู้ร่วมสถาปนาธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบุญอัศจรรย์บุญใหญ่ที่ไม่ควรพลาดถูกอันนี้พระธรรมทญาติพระธรรมยาตราที่เดินช่วงมกราคมนี่แหละครับเห็นไหมว่าเส้นทางนี้ทำให้ท่านมีกำลังใจนะปัจจุบันพระสงฆ์นี่เพิ่มยากมากเป็นปัญหาวิกฤตของคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้แหละคือหาคนบวชยาวนี่ไม่ค่อยจะมีแต่นิยมบวชสั้นเพราะทางศาสนาก็ไม่ได้กำลังถ้าแต่เรามีโครงการทุดงกุหลาบจันได้มาเนี่ยจริงๆเป้าหมายหลวงพ่ออยากให้พระเนี่ยท่านมีกำลังใจที่จะเป็นเนื้อนาบุญอยู่คู่โลกต่อไปนานเท่านานจะถ้ามีกำลังใจก็ต้องมีโครงการที่ทุดงนี่ไงเริ่มปีแรกก็ดอกกุหลาบนี่ไงท่านเดินพอใครที่เดินได้ 300-400 กิโลนะโอ้จากคนธรรมดาเป็นขุนพลเลยมันเข้มแข็งแล้วจะทราบซึ่งญาติโยมโอ้โหคิดดูจะญาติโยมตามเอาดอกไม้มาโปรยตลอดทุกกิโลเลยเนี่ยนะทราบซึ้งนะคิดดูสิท่านบวชจะไม่ได้พรรษาเลยเนี่ยโยมกราบมาตั้งหลายแสนคิดดูมันมีกำลังใจซึ้งเพราะฉะนั้นเองท่านเลยอยากตอบแทนญาติโยมอ่ะอยากอยู่ต่อแล้วหลวงพ่อเชียร์ไงเอาอย่าไปตั้งเป้าหมายบวชตลอดชีวิตเอาอยู่ทีละวันวันต่อวันวันต่อวันอยู่ไปเรื่อยๆบางคนเนี่ย10ปีแล้ว20ปีแล้วก็วันต่อวันก็ทำให้เรามีพระและสังฆบริษัทก็มองโอ้โหวัดพระธรรมกายฝึกพระยังไงคือฝึกพระแล้วได้พระเนี่ยเหรอไหมส่วนใหญ่ฝึกแล้วท่านไม่อยู่ยิ่ง5วันที่บวช15วันเดือนนึงอ่ะเสร็จแล้วก็กลับเลยไอ้นี่ยังไงก็ทุดงไงเหมือนธรรมยาตาเนี่ยจะเห็นว่าเราตั้งใจต้อนรับท่านเนี่ยท่านมีกำลังใจพอเสร็จจากนี้แล้วก็ใครที่ไม่มีภาระนี่นะเขาก็ให้ส่งไปที่ตอนนี้อยู่ที่วนพิษวันเล่เนี่ยไปกันกายวาจาใจ1เดือนครับเดือนนึงแล้วลงใต้ครับเพราะฉะนั้นเองอ่ะพระพร้อมนะครับพระพร้อมศูนย์บางศูนย์อาจใหญ่แล้วก็14จังหวัดภาคใต้ญาติโยมพร้อมพร้อมพวกเราพร้อมมั้ยพร้อมครับตอนนี้ขาดแต่ปัจจัยครับนะคือทีมงานพร้อมแล้วก็ขอให้ท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในเขตนครหลวงนี่แหละเขตภาคกลางช่วยส่งโดยด่วนครับผมและต้องวันนี้ด้วยนะเพราะเดินอาทิตย์หน้านะครับผมส่งให้มันถูกเวลาหน่อยอาทิตย์นี้จะร่วมบุญท่านยังไงมาดูแผ่นทองมหารัตนเจดีย์หน่อยเชิญชมครับThank you.
ราะฉะนั้นใครจะเป็นกำลังใจทางใต้ก็ต้องอย่าเพียงเป็นกำลังใจนะปัจจัยก็อยากเชิญชวนพวกเราเนี่ยทั้งประเทศเลยเนี่ยส่งใจไปทางใต้แล้วก็ร่วมบุญกับท่านนะครับทางใต้สู้มากอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันเนี่ยก็อย่างน้อยก็จริงๆแล้วอย่างน้อยยังต่ำสุดเนี่ยเพราะเราทุกคนเนี่ยทั่วโลกนะทำบุญกับท่านอย่างน้อยสุดนี่นะก็ 1,000 บาทนะครับอย่างต่ำสุดนี่นะแต่ให้ดีอย่าให้เรามีให้ได้ถึง 5,000 จะได้รับแผ่นทองแล้วก็มีชื่อจารึกอยู่ได้ไอ้เมื่อกี้JD น้อยอ่ะนะอย่างนี้ด้วยเลยดูแผ่นรายละเอียดนิดนึงกตัญญูโอเคอ่านไม่อันนี้ก็เหมือนก็เป็นแผ่นที่จะจารึกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เสา P13 นะ P13 ใครที่ทำบุญแล้วนี่นะวันนี้โอกาสที่จะเจอกันคงไม่มีแล้วแหละเหลือวันนี้วันเดียวนะเดี๋ยวเสร็จพิธีแล้วก็อย่าให้เราไปหย่อนแผ่นเลยนะอย่างน้อยให้ได้1แผ่นเนี่ย 5,000 บาทครับถ้าพวกเราช่วยกันในวันนี้คิดว่าเนี่ยงบประมาณในการจัดงานอันนี้เพียงพอท่านจะได้สบายใจแล้วก็ลุยงานเต็มที่ครับนะอีกแผ่นนึงอีกแผ่นนึงก็ข้อ1นะก็เอาตัวโตๆหน่อยนะใครอยากจะร่วมบุญก็สแกนได้นะอย่างนี้ไงเอานี่นะเอาทั่วโลกนะยกมือถือสแกนได้นะแล้วก็ส่งบุญไปให้ท่านเนื่องจากว่าตอนนี้ทางภาคใต้รับจะเป็นเจ้าภาพทุกเรื่องจะแบ่งเบาภาระส่วนกลางก็จะสู้ทั้งปัจจัยเพราะรู้ว่าส่วนกลางก็มีต้องใช้เยอะก็จะสู้ด้วยตัวเองแต่ก็บอกว่าตอนนี้ได้มาครึ่งทางเพราะฉะนั้นอยากให้ญาติโยมช่วยกันด้วยนะวันนี้นะใครที่จะต้องทันเวลาคือวันนี้เพราะท่านจะใช้วันที่9กับ10คือเสาร์อาทิตย์หน้าแล้วครับนะเพราะฉะนั้นตั้งใจเอาบุญให้เต็มที่นะก่อนที่จะจบวันนี้กันพวกเราดูพระของขวัญของโครงการมหาสังฆทาน 10,000 วัดครับผมว่าวันคุ้มครองโลก22เมษาสำหรับเจ้าภาพปีนี้พระของขวัญงามอย่างไรชมกันอีกครั้งหนึ่งThank you.
ธุใครชอบองค์ไหนก็เอาให้ได้ครับผมนะแล้วเราก็จะมาเข้ากระบวนพระป่าสมทบกองทุนมหาสังฆทาน 10,000 วัดอาทิตย์ต้นเดือนหน้า7เมษายนครับนะเราก็จะมาเอาบุญตรงนี้เพราะว่าให้เรียบร้อยเลยแล้ววันที่22เมษายนวันคุ้มครองโรคเราก็จะได้มากตัญญูบูชาธรรมต่อหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นผู้นำแห่งการสร้างบารมีของพวกเราเป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเราทั้งหลายนั่นแหละทำที่ท่านก็ได้ที่เรานะท้ายที่สุดนี้ก็ขอบารมีของพระนิพพานมหาปูชนียอาจารย์ก็คุ้มครองพวกเราลูกหลวงพ่อหลานคุณยายยอดนักสร้างบารมีที่เข้มแข็งนี่แหละให้ปล่อยจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมีแต่สิ่งดีๆไหลมาสู่ตัวเราสมบัติก็ไหลมามากมายให้เข้าถึงธรรมกายทุกท่านเทอญสาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ